กิจกรรมท่องเที่ยวโปรแกรมทางน้ำที่น่าสนใจและถือว่าเป็นไฮไลท์ของจังหวัดสมุทรสงครามนั้นก็คือตลาดน้ำยำเย็นที่อัมพวาแห่งนี้ค่ะนั่งเรือมาประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะเราก็จะถึงตลาดน้ำยามเย็นซึ่งเขาจะจัดกันทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ค่ะถ้าเดินทางมาทางรถยนต์นะคะก็ขับรถเข้ามาในตัวจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็เข้ามาที่วัดอัมพวันค่ะสุดทางที่จอดรถของวัดอัมพวันนั้นก็จะพบกับตลาดน้ำยามเย็นแต่ตอนนี้เราเดินทางมาทางเรือเพื่อได้เจอกับอีกบรรยากาศหนึ่งในคลองอัมพวาแห่งนี้นะคะปัจจุบันคือแหล่งชุมชนที่น่าสนใจบวกกันในเรื่องของการท่องเที่ยวเราได้มีโอกาสเห็นวิถีชีวิตคนริมคลองซึ่งณปัจจุบันนี้ค่ะบ้านหลายๆหลังนั้นถูกดัดแปลงเป็นโฮมสเตย์สำหรับนักท่องเที่ยวเราจะพาท่านผู้ชมมารู้จักโฮมสเตย์อีกแห่งหนึ่งนะคะที่น่าสนใจอย่างยิ่งค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่ตลาดน้ำยามเย็นนะคะตลาดน้ำยามเย็นแห่งนี้ชื่อตลาดน้ำอัมพวานะคะจะมีแหล่งท่องเที่ยวหลายอย่างให้เที่ยวมากมายและแหล่งท่องเที่ยวแรกที่จะพาไปชมก็คือบ้านพักค่ะเป็นบ้านพักคลองอัมพวานะคะเชิญเลยค่ะบ้านคลองอัมพวานะคะเป็นบ้านพักริมคลองอัมพวาใกล้กับตลาดน้ำยามเย็นนะคะภายในบ้านพักจะรองรับได้ 10-15 ท่านเหมาะกับเป็นกรุ๊ปนะคะหรือเป็นครอบครัวที่ชอบสัมผัสวิถีชีวิตริมคลองอัมพวานะคะถ้าใครชอบสัมผัสวิถีชีวิตริมคลองอัมพวาจะแนะนำให้มาพักที่บ้านคลองอัมพวาหลังนี้เลยค่ะสำหรับโฮมสเตย์แห่งนี้นะคะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ถึง20คนค่ะซึ่งมาเป็นกรุ๊ปใหญ่ๆสนนราคาแล้วก็ไม่ถือว่าแพงมากเลยด้านหน้าของโฮมสเตย์แห่งนี้ค่ะก็จะเป็นร้านค้าที่ให้บริการไม่ว่าจะเป็นการนวดตัวนวดเท้าและนี่คือภาพไฮไลท์ค่ะของคนที่มาเที่ยวที่ตลาดน้ำยามเย็นแห่งนี้สั่งของจากเรือที่ล่องมาทานกันในราคาเพียง10บาท15บาทหรือ20บาทเท่านั้นนะคะไม่เพียงเฉพาะคนไทยเท่านั้นณวันนี้เราจะเห็นชาวต่างชาติที่มาเป็นกลุ่มหรือเป็นแบบอินเซนทีฟคือมาเป็นครอบครัวเล็กๆแล้วหัดมาลองใช้ชีวิตริมคลองแบบนี้ด้วยค่ะThank you.
หลังจากที่ได้ทานอาหารอิ่มท้องกันแล้วนะคะในช่วงประมาณ1ทุ่มตรงนั้นก็จะเป็นการให้บริการเรือซึ่งจะไปดูหิ่งห้อยและนี่คือภาพสวยๆนะคะของริมคลองอัมพวาในช่วงกลางคืนเป็นดาราอยากเป็นพิธีกรอยากเป็นผู้กำกับค้นหาคว้าฝันวันเป็นจริงแบ่งกลุ่มผลิตงานเรียนรู้หน้าที่เฉพาะตามฝันที่อยากเป็นโปรดิวเซอร์คนเขียนบทพิธีกรช่างภาพวิดีโอและตัดต่อกราฟิกรับสมัครตั้งแต่อายุ15ปีเข้าค่ายพักแรม3วัน2คืนกินหรูอยู่สบายณโรงแรมบนยอดเขาในโรงเรียนเตรียมทหารจังหวัดนครนายกเรียนรู้และฝึกปฏิบัติภาคสนามพร้อมสัมผัสกิจกรรมพิเศษในค่ายทหารในหลักสูตรดาวดวงใหม่กับการผลิตสื่อวิทยุโทรทัศน์ขั้นพื้นฐานพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่1ของเดือนที่โรงเรียนเตรียมทหารจังหวัดนครนายกหรือติดต่อเพิ่มเติมที่0814012558 0814012579หรือจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.iprokidmedia.comบรรยากาศริมน้ำของคลองต่างๆในจังหวัดสมุทรสงครามล้วนแต่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายค่ะวันนี้พาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่วัดจุฬามณีสำหรับวัดจุฬามณีนี่นะคะตั้งอยู่ริมคลองอัมพวาค่ะเดิมชื่อว่าวัดแม่ย่าเจ้าทิพย์สร้างมาตั้งแต่รัชสมัยพระเจ้าประสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยาเล่ากันว่าท้าวแก้วผลึกซึ่งเป็นนายตลาดบางช้างผู้สร้างขึ้นภายในวัดตกแต่งด้วยสวยงามนะคะและนี่ก็เป็นมุมสวยๆภายในวัดค่ะอุโบสถนั้นเป็นรูปจัตุรมุขปูด้วยหินอ่อนสีเขียวจากเมืองการาจีประเทศปากีสถานใช่ไหมคะและที่ดูเหมือนเป็นจุดเด่นของที่นี่คือศพที่ไม่เน่าของหลวงปู่เนื่องที่มีคนมากราบไหว้บูชาเคารพและได้ลงในหนังสือจิโอกราฟิกด้วยค่ะทานข้าวเสร็จนะคะก็จะพาล่องเรือมาตามแม่น้ำแม่กองแวะเที่ยวที่วัดบางกุ้งนะคะเป็นวัดในแหล่งประวัติศาสตร์สำคัญหรือวัดในอันซีนไทยแลนด์ซึ่งมีโบสถ์ปกโพนะคะอันนี้เราก็จะขอแนะนำสวัสดีค่ะคุณลุงสมศักดิ์ค่ะคุณลุงนะคะจะเป็นผู้แนะนำกับเกี่ยวกับวัดให้เรานะคะครับโบสถ์ปกโพหลังนี้นะครับก็มีอายุประมาณ400ปีนะครับตามที่กรมศิลปากรได้มาประเมินอายุเอาไว้แล้วก็จะมีหลวงพ่อพุทธนิมณีประดิษฐานอยู่ในโบสถ์นะครับแล้วก็ยังมีหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดแล้วก็สมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือว่าหลวงพ่อแม่แหลมซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรสงครามแล้วทางด้านรอบโบสถ์โพนะครับก็จะมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ที่ว่าเขียนตั้งแต่สมัยเก่านะครับอันนี้เราไม่ได้มาต่อเติมเพราะว่าได้ลงทะเบียนเป็นของกรมศิลป์ที่เรียบร้อยแล้วก็นับว่าเป็นแหล่งสำคัญทางพุทธศาสนาอีกแหล่งหนึ่งเลยนะคะของจังหวัดสมุทรสงครามค่ะคุณลุงประชาสัมพันธ์ของวัดได้เล่าไปบางส่วนแล้วนะคะสำหรับวัดบางกุ้งนี้นะคะเป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาสมทัศน์ได้โปรดให้ยกกองทัพเรือมาตั้งที่ค่ายบางกุ้งนี้และได้สร้างกำแพงล้อมค่ายขึ้นต่อมาภายหลังชาวบ้านได้สร้างเป็นวัดเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในช่วงสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดสมุทรสงครามจึงกลายเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญและที่เห็นอยู่นี้ค่ะคือบ่อน้ำที่ใช้ในการทำศึกในสมัยนั้นมีอายุกว่า400ปีแล้วภายในวัดค่ะยังมีเต่า6ขาให้ท่านผู้ชมได้พบด้วยวันนั้นเราไปถ่ายทำเขาใกล้ๆค่ะเขาก็เล่นอายม้วนเขามีลูก2ตัวด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีสวนสัตว์ซึ่งพอจะพบได้นี่ก็เห็นเป็นหมูป่าค่ะเป็นลูกอ่อนๆกำลังเล็กๆก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนอกจากจะไปกราบนมัสการไปดูโพปลุกโบสถ์แล้วเราก็ยังมีโอกาสได้ชมสัตว์ซึ่งบริเวณหน้าวัดนั้นก็ยังเป็นเขตอภัยทานร้านที่เห็นอยู่นี้ปลาตัวใหญ่ๆมากๆเลยค่ะพร้อมเราจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวสวนลิ้นจี่เป็นสวนของสวนแก้วครูบุญใจนะคะสวนของครูสระปานรัตน์นะคะลิ้นจี่ที่อยู่ในสวนแก้วบุญใจนะฮะก็เป็นจำนวนคิดเป็นไร่ประมาณ8ไร่นะแต่เป็นสวนลิ้นจี่เก่าแก่โบราณเกิดมาก่อนที่ผมจะเกิด200กว่าปีครับครับลิ้นจี่ที่อยู่ในกลุ่มของสวนแก้วพิมพ์ใจเนี่ยมีประมาณ170ต้นคนนิยมทานลิ้นจี่ในปัจจุบันเนี่ยก็คือลิ้นจี่หอมลำเจียกหรือพันค่อมหรือค่อมพันพิเศษทางรายการ Thailand Tour ค่ะต้องขอขอบคุณคุณรุ่งอย่างมากนะคะวันนี้เป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้เรานะคะพาไปเจออาจารย์สละเจ้าของสวนลิ้นจี่ค่ะพร้อมๆกับเราได้นำเสนอภาพว่ากว่าจะเก็บลิ้นจี่บนต้นสูงๆนั้นมาให้ท่านผู้ชมได้ทานเขามีวิธีการอย่างไรถ้าลิ้นจี่พันธุ์ไทยพันธุ์ค่อมหรือลิ้นจี่ทุกพันธุ์นี่ข้างในมันจะมีลักษณะคล้ายกันตรงนี้ถ้าเราแกะเข้าไปนะนี่ยังไม่แก่จัดครับเนื้อแต่งตึงเลยนะคะยังไม่แก่จัดเนี่ยจะต้องร่องชาติให้แดงครับเนี่ยนี่ยังไม่ค่อยแก่จัดต้องให้แดงยิ่งแดงเต็มนี่นะยิ่งแดงเต็มเนี่ยก็แสดงว่าแก่สังเกตจากเปลือกในนี่ใช่ไหมคะคุณลุงว่าให้แดงจัดแล้วถึงจะเป็นลิ้นจี่ที่แก่จัดมีรสชาติที่อร่อยที่สุดนะคะคุณลุงแต่นี่จะเหี่ยวไปหน่อยนะชอบมากินลิ้นจี่ที่สวนบูครับสวนแก้วพิมพ์ใจครับอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามครับหวานมันอร่อยครับจากเสียงของน้องบูนะคะซึ่งเป็นเจ้าของสวนตัวจริงในปัจจุบันนี้ค่ะเราก็จะลาคุณลุงสละเจ้าของสวนแก้วพิมพ์ใจพร้อมๆกับทุกคนที่มาเที่ยวที่นี่นะคะก็จะแบกถุงลิ้นจี่กลับไปเป็นของที่ระลึกไม่ซื้อก็กลับไปทานได้ค่ะอยากเป็นพิธีกร
อยากเป็นผู้กำกับค้นหาคว้าฝันวันเป็นจริงแบ่งกลุ่มผลิตงานเรียนรู้หน้าที่เฉพาะตามฝันที่อยากเป็นโปรดิวเซอร์คนเขียนบทพิธีกรช่างภาพวิดีโอและตัดต่อกราฟิกรับสมัครตั้งแต่อายุ15ปีเข้าค่ายพักแรม3วัน2คืนกินหรูอยู่สบายณโรงแรมบนยอดเขาในโรงเรียนเตรียมทหารจังหวัดนครนายกเรียนรู้และฝึกปฏิบัติภาคสนามพร้อมสัมผัสกิจกรรมพิเศษในค่ายทหารในหลักสูตรดาวดวงใหม่กับการผลิตสื่อวิทยุโทรทัศน์ขั้นพื้นฐานพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่1ของเดือนที่โรงเรียนเตรียมทหารจังหวัดนครนายกหรือติดต่อเพิ่มเติมที่0814012558 0814012579หรือจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.iprokidmedia.comสถานที่พักผ่อนที่น่าสนใจอีกแห่งนึงนะคะในเขตจังหวัดสมุทรสงครามวันนี้ค่ะรายการจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับรีสอร์ทชื่อว่าบ้านท้ายหาดรีสอร์ทแอนด์วอเตอร์สปอร์ตค่ะขับรถจากกรุงเทพประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นนะคะพอข้ามสะพานแม่กลองแล้วก็จะยูเทิร์นลอดใต้สะพานค่ะหลังจากยูเทิร์นลอดใต้สะพานแล้วเนี่ยก็จะมีทางเลี้ยวขวาขับตรงเข้ามาเลยค่ะสุดถนนก็จะถึงบ้านท้ายหาดในอนาบริเวณพื้นที่15ไร่มีความร่มรื่นอย่างมากเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านนะคะพอเห็นภาพแล้วก็อยากมาค่ะที่นี่เป็นรีสอร์ทเล็กๆนะคะแต่น่ารักร่มรื่นมีห้องสแตนดาร์ดถึง13ห้องสนุนราคาเพียงห้องละ 1,000 บาทเท่านั้นห้องเดลูกส์ที่ด้านหลังมองเห็นสวนและด้านหน้าก็มองเห็นคลองขุดอย่างภาพนี้นะคะราคา 1,400 บาทและยังมีห้อง VIP ถึง12ห้องค่ะเปิดให้บริการสำหรับกลุ่มที่มาเป็นแบบ Family ด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีสระว่ายน้ำเป็นสันทนาการอีกแบบรวมทั้งในเรื่องของการให้บริการเรือเจ็ตสกีและกิจกรรมทางน้ำอีกด้วยค่ะ